วันนี้เราพามาดูซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดของ Tesla นะครับที่มีการอัปเดตเพิ่มเติมสามารถใช้งาน YouTube Music ได้แล้วแล้วก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆที่อัปเดตขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องของการปรับปรุง UI ของระบบทำความเย็นในรถนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า UI ที่มีการอัปเดตตรงนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงจุดไหนและใช้งานอย่างไรบ้างตามมาชมกันครับขับ Tesla ต้องการเลือกอุปกรณ์เสริมของแต่งเกรดคุณภาพลองไปดูได้ที่ร้าน The Petri ร้านให้เรานำสินค้าไปลองใช้จริงกับรถของเราได้เลยข้อดีคือได้เห็นของจริงใช้จริงทำให้เราได้สินค้าที่ตรงใจมากที่สุดชอบชิ้นไหนก็ค่อยซื้อชิ้นนั้นไม่ได้อัปเดตกันนานครับกับการใช้งาน Infotainment ของ Tesla ตอนนี้เดินทางมาถึงเวอร์ชั่นล่าสุดณปัจจุบัน 2024.26.7 เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้อัปเดตกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอ walk through ในเวอร์ชั่นนี้นะที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้เป็น Tesla Model 3 Rear Wheel Drive นะครับยังไม่เคยรีวิวรุ่นนี้ให้ทุกคนได้ดูเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอ่ะตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของรถด้วยนะฮะเราอยู่กับน้องยิมเดี๋ยวเราจะพามาดูเนาะว่าในเวอร์ชั่นใหม่เนี้ยมีอะไรเปลี่ยนหลักๆเลยเริ่มต้นกันน่าจะคือหามากที่สุดพี่ว่าน่าจะเป็น YouTube Music แน่นอนเลยหลายๆคนน่าจะรู้จักแล้วแหละว่ามันคืออะไรแต่ YouTube Music การที่เราจะใช้ได้สิ่งสำคัญคือจะต้องเป็นพรีเมียม YouTube Premium นะครับต้อง Subscribe ก่อนนะก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็เป็นสิ่งที่เราเพิ่มช่องทางในการเลือกรับฟังเพราะว่า YouTube Music ที่ดีอย่างนึงเนี่ยเพลงบางเพลงไม่ได้สตรีมอยู่บน Apple Music ไม่ได้สตรีมอยู่ Spotify ก็สามารถฟังได้นะครับในเวอร์ชันล่าสุดมีอะไรอีกที่สำคัญสำคัญพี่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการปรับสภาพอากาศใช่ครับเมนูหลักเลยนะมีคนบ่นเยอะมากว่าพออัปเกรดมาใหม่เนี่ย UI มันเปลี่ยนแล้วใช้งานมากขึ้นมันดูโล่งขึ้นแต่ว่าผมมองว่ามันก็ปุ่มเล็กลงถามก่อนว่าเทียบของเก่ากับของใหม่เรารู้สึกไงความแตกต่างใช่ไหมครับอันใหม่จะโล่งกว่าแต่ว่าอันเก่าอ่ะเหมือนเราชินหรือเปล่าพี่เราชินหรือเปล่ามันเหมือนจะง่ายกว่าครับถือว่าเป็นการปรับหน้า UI ด้านปรับสภาพอากาศเป็นบิ๊กเชนจ์อีกครั้งหนึ่งถ้าเดี๋ยวพี่จะเอาขึ้นรูปของรถพี่ให้ดูว่าก่อนหน้านี้ที่จะมาเป็นเวอร์ชันนี้แล้วพอเป็นเวอร์ชันนี้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนก็เข้ามาตรงจุดสภาพอากาศเหมือนเดิมตรงนี้นะพวกปรับแอร์ตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนเราก็สามารถปรับจากตรงนี้ได้จะเพิ่มจะลดอุณหภูมิก็ทำตรงนี้ได้เลยแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนหลักๆก็คือเราจะเห็นว่าตรงนี้คือการไหลเวียนอากาศใช่ไหลเวียนอากาศเดิมทีมันจะอยู่ด้านบนใช่ครับจะอยู่ด้านบนจะอยู่ประมาณตรงนี้ฝั่งซ้ายๆครับแล้วตอนนี้ก็ปรับมาอยู่ตรงบริเวณด้านล่างครับพอแตะเสร็จปุ๊บก็จะเลือกว่าเป็นอัตโนมัติเดี๋ยวมันจะคำนวณเองอะว่ามันจะเข้ามาหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นลูกศรแบบชี้เข้ามาน่าจะดึงอากาศเข้ามาดึงอากาศเข้ามาดึงอากาศเข้ามานะครับหรือให้ไหลเวียนอยู่ในรถต่อมาก็จะเป็นพัดลมพัดลมก็จะปรับระดับจะอยู่บริเวณโซนนี้แล้วนี้พวงมาลัยอุ่นโซนล่างขวาจะเป็นเบาะอุ่นเบาะเย็นนะอยู่บริเวณโซนนี้เหมือนเดิมก็อยู่ใกล้ๆเดิมไหมอยู่บริเวณอยู่ข้างๆโซนนี้ของผู้โดยสารก็อยู่บริเวณโซนนี้นะฮะคราวนี้อีกอันนึงที่หลายๆคนถามหาเลยก็คือแคมป์โหมดแคมป์โหมดเดิมทีมันจะอยู่โซนนี้ใช่ครับพวกแคมป์โหมดพวกการคีปหรือว่ารักษาแล้วก็พวกด็อกโหมดการที่จะใช้โหมดนี้ได้อย่างเช่นโหมดรักษาโหมดสุนัขโหมดแคมป์เนี่ยเราจะต้องเข้าเกียร์ P ก่อนใช่ครับคนส่วนใหญ่ที่หาไม่เจอเพราะว่าเราดีปุ๊บก็จะหายฟังก์ชันนั้นหายไปนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใส่เกียร์ P จะขึ้นอันนี้คือเราใส่เกียร์ดีนะครับต้องเข้าเกียร์ P ก่อนนะถึงจะมีฟังก์ชันนี้มาให้ก็จะเลือกได้ว่าคีปหรือว่ารักษาอุณหภูมิด็อกโหมดหรือว่าสุนัขแล้วก็แคมป์โหมดนะครับเลือกได้อยู่บริเวณนี้นี่เราเห็นกันไปละแล้วก็จะปิดอย่างนี้ก็ได้อีกเมนูนึงเลยก็คืออัตโนมัติเนี่ยอัตโนมัติจะอยู่โซนนี้ที่เราจิ้มมาเนี่ยแล้วก็เปิดปิดแอร์ AC อยู่ตรงนี้อันนี้เปิดปิด AC แล้วก็อันนี้ยิงลงเท้าอันนี้ยิงใส่หน้าอันนี้ยิงขึ้นบนปรับหน้าหลังก็อยู่บริเวณโซนนี้นะฮะนี่ด้านหลังเพราะมันดูใหญ่ขึ้นนะใช่ครับด้านหลังดูใหญ่ขึ้นดูใหญ่ขึ้นดูก็เรียกว่าถ้าจะปรับให้ก็ปรับได้ง่ายขึ้นแล้วก็ด้านหน้าก็ยังคงเหมือนเดิมที่จะสามารถปรับทิศทางของการไหลของแอร์
ใช่ครับอ๋อสิ่งที่เพิ่มมาใหม่คือกำหนดเวลาด้วยกำหนดเวลานี่คืออะไรอ่ะตั้งอุณหภูมิล่วงหน้าไว้ที่แบบว่าเราจะเข้ารถกี่โมงให้ปรับอุณหภูมิล่วงหน้าไว้ประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือมาตั้งเลยว่าแบบสมมติวันจันทร์เงี้ยใช่ออกบ้านแต่โมงวันจันทร์จะออกบ้านสักราวๆ9โมงแล้วกันครับ9โมง9โมงวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสเงี้ยสมมติเราจะออกไปทำงาน9โมงเนี่ยเราจะออกมาขับรถละใช่แล้วก็สร้างไว้เลยเหมือนเป็นสเกดูลนะว่าให้เปิดอุณหภูมิล่วงหน้าอ่ะนี่ดีนี่ดีหรือว่าจะตั้งตามตำแหน่งเวลาเลยก็ได้ครับที่บ้านอันนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันนึงนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณโซนนี้นี่กำหนดเวลาอันนี้แอร์น่าจะประมาณนี้นะมีอะไรอีกครับสำหรับตัวเวอร์ชันใหม่เลยไปดูแอมเบียนไลท์ไหมครับแอมเบียนไลท์ไฟรถไฟรถนี่ก็มีเปลี่ยนนี่ก็คือไฟบรรยากาศไฟบรรยากาศของใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคือกลางคืนเท่านั้นใช่ก่อนหน้านั้นจะเป็นออโต้อัตโนมัติอัตโนมัติครับมีอยู่3เหมือนกันก็คือปิดเปิดอัตโนมัติแต่ตอนนี้เป็นกลางคืนเท่านั้นตอนนี้เราตั้งเป็นกลางคืนเท่านั้นแต่ว่าสภาวะแสงแวดล้อมตอนนี้เป็นช่วงกลางวันแล้วเวลาของนาฬิกาคือ 14.50 ครับมันยังสื่อได้อยู่ว่าเป็นตอนกลางวันใช่ไฟแอมเบียนไลท์ก็เลยปิดในรอบๆรถของเราแต่ถ้าเราเลือกเปิดมันก็จะเปิดขึ้นมาได้พวก adjust ค่าแสงเนี่ยก็สามารถทำได้อยู่แล้วนะครับไม่ก็จะปิดแต่นี่ก็จะดีสำหรับบางคนที่แบบว่ากลางวันไม่อยากให้มันเปิดให้เปิดแอมเบียนไลท์เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นใช่ครับนะครับมีอะไรอีกที่อยากจะโชว์มีอันนี้สำหรับผู้ปกครองเลยครับอยู่ในระบบความปลอดภัยหรือเซฟตี้อันนี้ตั้งค่าใช่เราสามารถจำกัดความเร็วให้กับบุตรหลานของท่านที่ขับเทสลาได้มีการจำกัดความเร็วไว้ที่เท่าไหร่ได้เร่งความเร็วตั้งค่าความเร็วแบบชิลใช้ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยแล้วก็ส่งการแจ้งเตือนเคอร์ฟิวด้วยอ๋ออันนี้ก็สามารถเกินเวลาอ๋อแล้วก็สร้างพินได้ด้วยนะไม่ทั้งไอโฟนเลยที่แบบว่าใช้ไม่ให้บุตรหลานเปลี่ยนเองได้แต่ว่าลูกหลานจะยืมไปขับใช่ลูกหลานจะยืมไปขับไปแล้วก็จะได้แบบมีความปลอดภัยอันนี้ถือว่าดีอย่างในไอโฟนมีสกรีนไทม์ก็จะมี parental control ที่เขาจะสามารถควบคุมได้เห็นไหมว่าจะเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาใส่ในตรงนี้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าดีคือเป็นความอุ่นใจของพ่อแม่ประมาณนั้นอันอีกอันนึงพี่ว่านี่พี่เห็นเพิ่มเติมขึ้นมาคือบริเวณโซนนี้จะมีที่บอกอุณหภูมิเดิมทีบอกอุณหภูมิเนี่ยจะบอกเฉยๆว่าข้างนอกอุณหภูมิเท่าไหร่กี่องศาใช่ครับแล้วเราไม่สามารถแตะเข้ามาเพื่อดูอะไรได้เลยใช่ครับนี้พอแตะเข้ามาเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันมีบอกค่านี้ด้วยฮะใช่ครับเหมือนเป็นวิดเจ็ตวิดเจ็ตใช่มีวิดเจ็ตอุณหภูมิความชื้นลมดัชนีพวกนี้เพิ่มขึ้นมากับเวลาสภาพอากาศฝนตกมีเมฆเยอะหรือว่าแดดออกแล้วมันจะเปลี่ยนตรงนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับจะเปลี่ยนตรงนี้ด้วยสมมติแดดจ้าครับมันก็จะไปตามรูปตามนี้ใช่ไหมครับโอเคเนี่ยตอนนี้มันเป็นฟ้าครึ้มนะมีเมฆเยอะแต่ฝนยังไม่ตกก็จะขึ้นเป็นรูปเมฆอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็บอกอุณหภูมิล่าสุดณปัจจุบันที่เราอยู่ครับโอกาสฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์ความชื้นเท่าไหร่ลมเท่าไหร่ดัชนี UV UV index เป็นเท่านี้และที่สำคัญมี AQI ด้วยใช่ครับนี่ AQI แสดงตรงนี้นะAQI เนี่ยโดยเฉพาะเชียงใหม่เดี๋ยวรอดูมีนาเมษานะรอดูครับว่าจะขึ้นขนาดไหนมันจะขนาดไหนใช่ครับถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่พี่ว่าน่าจะจบแล้วสำหรับตัวก็เรียกว่าอัปเดตล่าสุดแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เรายังไม่เคยถ่ายให้ดูเลยก็เป็นเรื่องของการอัปเกรดถือว่าเป็นบิ๊กเชนจ์ UI เหมือนกันหน้าจอแบบนี้เนี่ยครั้งแรกพี่เห็นใน Tesla Cybertruck นี่เป็นเวอร์ชันใหม่ที่เป็นรูปรถใหม่แล้วเราสามารถหมุนแบบนี้ได้360องศาเลยต้องบอกว่ารถที่จะอัปเดตได้ต้องเป็นรถที่ใช้ชิป CPU AMD แล้วก็จะได้ฟังก์ชันแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนของพี่เป็น Intel อัพบางคนอัพแล้วแต่มันไม่ได้ UI แบบนี้หน้า UI ใหม่มันก็ดีตรงที่ถ้าหน้าหลักก็จะแสดงรูปรถของเรานะใช่ครับสามารถหมุนได้ทำอะไรบ้างเท่าที่ใช้มาเท่าที่ใช้มาเปิดกระโปรงหลังเปิดกระโปรงหลังเปิดกระโปรงหลังอีกอันนึงนี่ถ้าหากว่าเราใช้ iPhoneใช่ไหมที่บอกว่าเดินเข้ามาใกล้ๆใช่แล้วมันจะเปิดเองใช่ครับมันจะมีเสียงสัญญาณอยู่3ครั้งเวลาถ้าเราไม่ขยับกระโปรงหลังจะเปิดอัตโนมัติเป็นฟรีแฮนด์ครับจากเดิมทีหลายๆคันจะมีคลิกเซ็นเซอร์ใช่ครับถ้าจะมีแต่ Tesla ไม่มีระบบคลิกเซ็นเซอร์ไม่ต้องเอาเท้าเข้าไปสอดแต่เขาอัปเดตซอฟต์แวร์โดยที่ใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟนที่มีอัลตร้าไวด์แบนด์พอมายืนใกล้ๆด้านหลังเสร็จปุ๊บเนี่ยจะดัง3ครั้งแล้วก็ตึ๊ดๆๆแล้วก็กระโปรงท้ายก็จะเปิดขึ้นมาใช่ครับ
ประมาณนี้แล้วก็อันนี้สามารถสั่งเปิดปิดได้ปกติสามารถสั่งหยุดชั่วคราวได้ด้วยสั่งหยุดได้ด้วยใช่ครับก็จะค้างอยู่ตรงนั้นนี่ก็ปิดไปนะครับหลังจากนี้กระโปรงหน้าก็เปิดได้ครับให้แง้มขึ้นนะครับแล้วก็ล็อกชาร์จใช่ไหมพอร์ตชาร์จพอร์ตชาร์จด้านหลังครับพอร์ตชาร์จเปิดได้ครับสั่งเปิดปิดพอร์ตชาร์จคราวนี้อีกอย่างนึงก็คือการปรับแสดงข้อมูลเนี่ยเดิมทีรถจะอยู่ฝั่งขวาแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นแผนที่แต่ว่าณตอนนี้เขาจะให้รูปรถเป็นตัวใหญ่ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหากจะไปแผนที่เราต้องกดตัวนี้นะมันก็จะเด้งเข้ามาแล้วเราก็ค้นหาสถานที่ได้ปกติจะส่งจากมือถืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ฝั่งการของเข้าเกียร์รถเนี่ยที่สำคัญอีกอย่างนึงคือถ้าเป็นรุ่นตั้งแต่โมเดล3 Highland ที่ตัดก้านเกียร์ออกไปนะฮะเดิมทีถ้าจะมาเป็นเวอร์ชันเนี้ยอันนี้มันจะยาวใช่ป่ะใช่ครับมันจะยาวจะยาวเลยลากจนถึงข้างล่างใช่ครับแต่ว่าตอนนี้มันก็จะสั้นขึ้นให้เหลือประมาณครึ่งจอและจะทำให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นแต่เนี้ยมันเป็น prediction เนาะก็คือเวลาที่เราเหยียบเบรกเขาจะคำนวณให้ว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ผมใส่เข็มขัดนิรภัยอันนี้เห็นไหมเขาจะคำนวณบอกว่าให้เหยียบเบรกอีกครั้งนึงเพื่อเข้าเกียร์ R อันนี้ก็จะเป็น prediction มาให้นะแล้วก็เวลาที่เราจะรูดมันก็จะทำได้ง่ายขึ้นเพราะมันสั้นใช่ครับมันสั้นมันทำได้รวดเร็วขึ้นครับเริ่มดีกว่าจากนั้นก็เหมือนต้องรูดยาวกว่าส่วนตัว P ก็กดตรงนี้ไว้ก็จิ้มใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงที่เจอเลยก็น่าจะเป็นตัวนี้ไหมที่มันมีค่า3มิติตัวนี้เวลาที่เราจะเดินหน้าหรือว่าจะถอยหลังเข้าไปจอดใช่ครับมันจะมีภาพ3มิติให้โผล่ขึ้นมาตีเส้นให้ด้วยอันนี้เป็นภาพ3มิตินะก็โผล่ขึ้นมาใช้แล้วเป็นยังไงบ้างผมว่าเชื่อถือได้ประมาณนึงแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ต้องเผื่อฟังมันด้วยว่ามันบอกให้หยุดก็หยุดก่อนก็ได้ครับงั้นมันจะใกล้เกินไปใช่ครับเพราะว่าบางทีคืออย่างที่เราทราบกันรุ่นที่มีอัลตราเสน่ห์เซ็นเซอร์ระยะมันจะแสดงได้ว่าห่างสักกี่ประมาณเซนติเมตรใช่ๆครับแต่ตัวเนี้ยมันก็จะเห็นแบบว่าเป็นภาพ3มิติโผล่ขึ้นมานะมันก็จะมีส้มๆแดงๆโผล่ขึ้นมาตรงเนี้ยแต่ก็ยังมีคนบ่นอยู่ว่าเออมีอย่างนี้มันก็ดีแหละดีกว่าที่ไม่มีแล้วหลายๆคนก็คาดหวังเรื่องของโมเดล Y ตัวใหม่หรือเจนใหม่ในตอนนี้จะมีกล้องหน้าให้ด้วยกล้องหน้าตอนนี้มีคันเดียวคือ Tesla Cybertruck อ๋อครับมีข่าวลือด้วยนะว่าโมเดล Y ก็จะมีกล้องหน้ามาให้สำหรับ Juniper รอดูจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่เราบอกมาให้อันนี้คือนั้นหลักเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือมันจะสามารถทำอย่างนี้ได้เวลาที่เราขับไปขับขี่นะมันก็จะแสดงข้อมูลต่างๆได้ค่อนข้างเยอะเลยตอนขับขี่มุมมองจะกว้างขึ้นด้วยครับการกล้องพวกนี้จะจับได้กว้างขึ้นครับแต่เดิมทีจะเห็นแบบเลนส์เฉพาะของเราใช่ครับแต่พอเราเต็มจอเสร็จปุ๊บมันจะเห็นระยะแบบกว้างขึ้นใช่อันนี้คือดีเนาะอันนี้มีปรับได้ไหมเนี่ยอ๋อนี่ก็อ๋ออันนี้ก็สบายอย่างนี้ได้โอเคอ่ะอันนี้หน้าจอหลักๆน่าจะพอเห็นได้ละมีอะไรอีกไหมที่เสริมเติมจากตรงนี้แมปครับแมปจะมีพวกร้านต่างๆเพิ่มเยอะขึ้นใช่ครับเพิ่มเยอะอ๋อดีเทลคือเยอะขึ้นหมุดเยอะขึ้นหมุดเยอะขึ้นที่สังเกตนะครับครับแล้วก็เวลานำทางมันจะมีเส้นระยะที่แบบเฮ้ยช่วงนี้รถติดนะช่วงนี้ถนนปลอดโปร่งโล่งเนี่ยครับนี่แต่นี่ก็ดูภาพจากดาวเทียมอันนี้ดูทราฟฟิกไลท์นะฮะเนี่ยว่าไฟรถติดแค่ไหนในถนนในบริเวณโซนนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็อันนี้คือซุปเปอร์ชาร์จเนาะแต่ปุ๊บมีที่ไหนบ้างมีเชียงรายมาแล้วเชียงใหม่มาแล้วนะมีหมุดแล้วนะครับมีหมุดให้แล้วนะครับที่จังหวัดด้วยสามารถใช้งานได้ตรงนี้ครับที่จะบอกเวลาที่เราจะเนวิเกตไปใช่ป่ะใช่ครับบอกว่าใกล้ถึงใช่แล้วรถช่วงไหนรถติดบ้างติดหนักติดน้อยใช่ครับมันมีสีด้วยนะนี่ดีนี่ดีเพราะแต่ก่อนคือบางทีก็จะแบบว่าถ้าเป็นรถจีนบางคันก็จะบอกจุดเริ่มต้นกับจุดปลายทางใช่ครับว่าจะถึงในประมาณเท่าไหร่แล้วเราเดินทางมาถึงครึ่งทางหรือยังกี่เปอร์เซ็นต์แต่จะไม่ได้บอกว่ารถตรงรถติดหรือเปล่าใช่รถติดช่วงไหนบ้างเราใกล้ถึงรถติดหรือยังตามแมปครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอัปเดตล่าสุดเลยณปัจจุบันนะครับถึงซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 2024.26.7 นะครับเนี่ยถ้าแผนที่ประเทศไทยของ Southeast Asia ก็เป็น 2024.2 อยู่ขีด 18
14830นะครับโอเคเนี่ยมาอัปเดตให้กันฟังนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตนานสำหรับ Tesla Software Version ล่าสุด Enjoy กับ YouTube Music เพิ่มได้อีกหนึ่งทางเลือกในการฟังเพลงนะครับใช่ครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าหากใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะฮะเผื่อว่าใครอัปเดตเวอร์ชันนี้แล้วชอบไม่ชอบตรงจุดไหนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กันได้ฟังนะครับใครอยากดูเรื่องอะไรจากของ Tesla ก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้ด้วยนะเดี๋ยวว่างๆจะรีวิวคันนี้ให้ได้ชมกันนะครับกับ Tesla Model 3 Rear View Drive ถือว่าเป็นอีกคันนึงที่ค่อนข้างน่าใช้งานด้วยความที่ราคาเข้าถึงได้ง่ายสุดแล้วก็การใช้งานนั้นเรื่องของการประหยัดพลังงานนั้นถือว่าทำได้ดีเผลอๆถ้าขับเนียนๆเนี่ยอาจจะระยะทางได้ใกล้ๆรุ่นพี่อย่าง Long Range เลยก็ได้นะฮะมีร้อยต้นๆให้เห็นมีร้อยต้นๆให้ได้เห็นในขิงอ่ะขิงอ่ะนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับผมต้อมไอมดครับลาไปก่อนสวัสดีครับ